กาะบอร์เนียวรั้งอันดับ3ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่บรูไนดารุสลามประเทศเป้าหมายที่เราเดินทางไปมีขนาดเพียง 5,000 กว่าตารางกิโลเมตรหรือไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่เกาะค่ะที่นี่มีประชากรเพียง 400,000 กว่าคนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำมันที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ประเทศนี้ก็ไม่ทิ้งการสร้างคนปีนี้เป็นปีที่10ที่บรูไนใช้ระบบการศึกษาที่เรียกว่า SPN 21ในการพัฒนาคุณภาพคนให้พร้อมแข่งขันและรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โรงเรียนประถมศึกษาลำบากกานันจารัน49ในเมืองบันดาเสรีเบกาวันคือหนึ่งในรูปธรรมความสำเร็จแต่อะไรที่ทำให้โรงเรียนนี้เดินมาถึงจุดนี้ได้อาคารสีสันสดใสเอื้อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มาจากแนวคิดของครูดายังฮาจานูเลียบินตีฮาจีอัสปาครูใหญ่ผู้มีประสบการณ์สอนมากว่า30ปีเด็กคนนี้ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจเธอมีภาวะออทิสติกแต่ก็ได้เรียนตามความถนัดจากศูนย์การศึกษาที่ครูใหญ่พัฒนาขึ้นเธอยังให้โจทย์ท้าทายกับเพื่อนครูในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อทำให้เด็กพิเศษ49คนไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง I will spend a few the cash money ครูได้ยังบอกว่าเราต้องลงทุนอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กๆกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กพิเศษบางคนมีความสามารถและพิสูจน์ให้เห็นด้วยการผ่านการทดสอบความรู้ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้เกรด A อีกแนวทางหนึ่งที่ครูได้ยังทำมาตลอดคือการทำให้พื้นที่ว่างในโรงเรียนกลายเป็นสถานที่ฝึกทักษะที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเช่นการจำลองเส้นทางจราจรเพื่อสร้างวินัยในการขับขี่และใช้ถนนค่ะส่วนนักเรียนห้องนี้กำลังเรียนเรื่องเวลาค่ะครูของพวกเขาใช้สื่อการเรียนรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ขณะที่ห้องนี้เด็กๆกำลังมีความสุขกับงานศิลปะโดยทุกชั่วโมงของการเรียนรู้จะมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด I'm very happy for her because she received this ครูคนนี้บอกว่าการที่พวกเธอดูแลเด็กๆได้แบบนี้เพราะครูใหญ่ให้การสนับสนุนครูใหญ่ยังเป็นที่ปรึกษาและนักแก้ปัญหาที่ดีเธอดีใจที่คนข้างนอกเห็นสิ่งที่ครูใหญ่ทำการเป็นผู้สร้างโอกาสให้กับเด็กและสนับสนุนเพื่อนครูให้ทำงานได้เต็มศักยภาพทำให้ครูใดยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศบรูไนให้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2019